ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้บอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาตามใจคนจัดแต่ไม่ขัดใจคนฟังอีกแล้วนะครับนี่ก็คือเที่ยงวัน47นาทีตอนนี้นะครับสำหรับเวลาในประเทศไทยนะครับตอนแรกก็ว่าจะจัดตั้งแต่ตอนเที่ยงวันนะครับแต่พอดีมีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็ได้คุยแล้วก็นะครับกว่าจะวางสายกว่าจะจัดการอะไรต่างๆก็ล่วงมาถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะมีพี่น้องได้แวะเวียนมานะครับเพราะเป็นบ่ายวันเสาร์นะถ้าอยู่ที่บ้านนะครับ ถ้าได้ subscribe สถานีกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็คงจะสามารถนะครับรับทราบได้นะครับว่ามีการถ่ายทอดสดอยู่ประเด็นวันนี้เป็นประเด็นสำคัญด้วยพี่น้องแต่จะไม่ใช้เวลายาวนะครับ แล้วก็อยากจะฝากข่าวนี้ไปถึงพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทุกท่านเลยนะครับสิ่งสำคัญณเวลานี้เนี่ยก็คือว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นมันพัฒนามาถึงจุดที่เผด็จการถึงทางตันนะครับหน้าตาของเผด็จการมีใครบ้างนะครับทำงานอะไรกันยังไงนะมีเล่ห์เหลี่ยมในมิติต่างๆนะครับหลังจากยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนอีรอบไหนนะครับนะทั้งนะที่โกนหัวและไม่โกนหัวนะครับเพศหญิงเพศชายออกมาเนี่ยก็เรียกว่านะครับเรารู้ทันหมดนะครับแล้วก็มีคนที่พยายามจะต่อสู้อยู่นะครับมากมายหลายกลุ่มการเผยโฉมนะความเลวร้ายต่างๆนะครับความทุจริตต่างๆนะครับอันเนี้ยพวกเราก็ได้ทำกันมาตลอดแต่ว่าในขณะที่พวกเราสู้กันมานั้นเวลาที่ยาวนานเนี่ยเนื่องจากพวกเราไม่ได้อยู่กับอำนาจนะครับไม่ได้อยู่กับเงินงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกฝั่งเผด็จการนั้นนะครับคว้าฉวยเอาไปนะครับแล้วก็
ใช้งบประมาณของเรานั่นแหละนะครับมาทำร้ายพวกเราแล้วก็โกงกินไปแล้วก็มาบีบคั้นพวกเรานะครับแล้วก็ยกย่องเชิดชูในสิ่งที่เขารับใช้อยู่อันนี้ก็เป็นภาพความจริงพวกเราอาจจะท้อบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องได้ทราบไว้ว่านะครับในความมืดในความเป็นเผด็จการสุดๆนั้นนะครับมันกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนะครับสำหรับทำให้เรานั้นเกิดสติปัญญาเกิดแสงสว่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนะครับตัวละครที่ออกมานั้นมันก็โจ่งครึ่มเหลือเกินนะครับความอยุติธรรมที่มันปรากฏแผ่ซ่านไปทั่วแผ่นดินนะครับความเคลื่อนไหวในทุกจุดที่เราได้รู้ได้เห็นนะครับมันเป็นตัวที่ทำให้เรานะรู้ว่านะครับระบอบนี้นะครับก็มีเจตนาที่จะอยู่แล้วก็ไม่สนสายตาต่างชาตินะครับไม่สนสายตาแต่งชาติต่างชาติแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีความตอหลดตอแหลนะครับกล้าที่จะไปตอแหลกับต่างประเทศนะครับนะแล้วก็หน้าด้านในการที่จะนะครับออกมานะข่มขู่พี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สุดมันก็หลุดออกมาจนได้ว่าตัวเองนั้นอยากจะอยู่ต่อนะครับซึ่งเราก็ได้ยินกันไปแล้วนะแต่วันนี้อันตรายนะพี่น้องนะครับถึงนะเขากะจะเล่นเต็มที่เหมือนกันนะครับนี่ก็ไปสิงคโปร์นะครับก็ไม่รู้เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติอะไรไปแลกถึงจะได้มีโอกาสนะสร้างภาพอย่างนี้นะครับเงินทองของประชาชนนะครับการคดโกงในกองทัพนี่เห็นกันโจงแจ้งโจงครึ่มนะครับแต่ละวันข่าวที่ออกมานั่นนะครับมันชัดเจนที่สุดนะแต่ขณะเดียวกันถ้าถามว่าพวกเราสู้ไหมเนี่ยนะครับการสู้ของพวกเราเนี่ยก็ดูนะครับคุณยิ่งรักวันนี้ก็แต่งตัวสวยนะครับออกไปสู้เพราะทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีจริงๆผมต้องขอชื่นชมนะครับฝากความชื่นชมไปยังนปช.นะครับแล้วก็ทางคุณยิ่งรักที่วันนี้นะครับทำกิจการการกุศลนะครับช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับดูแลทุกสุขของพี่น้องนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับนะพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาก็ฝากความหวังไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับคงไม่จำเป็นต้องไปย้ำมากนะครับท่านทักษิณเองก็คงจะรู้ในสิ่งเหล่านี้ดีนะครับก็นะครับก็ได้เห็นแล้วก็นะสบายใจนะครับว่านั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องทำสิ่งถ้าทำอะไรมากๆไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ดูแลเรื่องการกินการอยู่อนาคตลูกหลานนะครับในบางส่วนเราไม่สามารถจะไปตัดสินหรือว่ากะเกณฑ์ให้ได้ดั่งใจเพราะไม่มีอำนาจอยู่ในมือก็สามารถจะทำอะไรอย่างอื่นไปก่อนแต่ที่สำคัญนะครับการต่อสู้นั้นพี่น้องถ้าเรามองกันอย่างใจเป็นธรรมนะมันก็มีการเกิดการต่อสู้กันมากมายนะครับมากมายหลายที่แล้วมันเกิดมันเหมือนกับปรากฏการณ์มดแดงล้มช้างนี่แหละนะครับการเปิดโปงนะครับด้านต่างๆการลุกขึ้นมาแสดงความเห็นการนะเผยแพร่ความรู้ต่างๆการจับไม้จับมือกันรวมกลุ่มกันนะครับนะครับรวมถึงการนะครับเคลื่อนไหวนะครับขณะที่ฝั่งตรงข้ามไปต่างประเทศพวกเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับก็แมทช์กันทุกๆแนวรบว่างั้นเถอะนะครับไม่มีลดละแม้ว่าในกระบวนการยุติธรรมนั้นพี่น้องเราหลายจุดนะครับก็ได้รับอย่างที่เห็นนะถ้าฝั่งตรงข้ามไล่ตั้งแต่สนธินะครับแล้วก็มาที่กปปส.เนี่ยคดีความก็ไม่ขยับแต่พวกเรานั้นตัดสินนี่ผิดนะครับผิดนะครับแล้วยังมีนะคดีกองอยู่ในศาลอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับก็ประมาณนี้แล้วถึงเวลาเขาได้เขาเข็มมานี่นะครับเขาก็คงจะต้องจับเอาไอ้ตัวการที่จะไปปลุกระดมมวลชนหรือว่าสามารถจะเป็นผู้นำมวลชนได้นั้นเข้าไปขังไว้แต่สิ่งที่เขานึกไม่ถึงก็คือว่าขณะที่เขากดคนที่อยู่ในจุดสำคัญสำคัญนั้นเขาไม่สามารถจะกดมดแดงที่อยู่ทั่วประเทศได้นะครับวันนี้นะครับการลุกขึ้นมาต่อสู้ของพี่น้องเรานะครับเราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเล่เหลี่ยมใดๆที่เขาจะออกมานะครับเนี่ยอย่างการลงประชามติเขาจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนะจะมีเล่เหลี่ยมนะครับอ้างนู่นอ้างนั่นอันนี้นะอ้างศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วก็มีบางอย่างขัดรัฐธรรมนูญกันเองนะครับนะพ.ร.บ.ประชามติขัดรัฐธรรมนูญบ้างอะไรบ้างต้องเลื่อนไปอะไรไปถึงที่สุดแล้วก็จะเป็นจุดที่นำไปสู่ความที่การที่ประชาชนหมดความอดทนแล้วจริงๆนะก่อนที่ประชาชนจะหมดความอดทนนั้นมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาถึงทางตันการจะดิ้นรนไปต่อนั้นนะครับมันไม่ชอบธรรมด้วยกฎหมายสากลมันไม่ชอบด้วยนะครับหลักสิทธิมนุษยชน
หลักประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเขาเรียกร้องหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทุกวันแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องชี้ให้พี่น้องได้เห็นในวันนี้ในภาพการต่อสู้ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าเมื่อคนไทยเนี่ยไม่ได้สู้มีการสู้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมได้รับข่าวจากหลายแหล่งนะครับจากต่างประเทศนี่แหละแล้วก็มีพี่น้องเราที่อยู่ในจุดต่างๆนะครับซึ่งมีข้อมูลวงในเนี่ยนะครับก็ได้นะร่วมไม้ร่วมมือพูดคุยกันแล้วก็ชัดเจนที่สุดวันนี้ว่าสัญญาณมันมาชัดนะพี่น้องว่าขณะนี้นะครับต่างชาตินั้นนะครับไล่ตั้งแต่ UN ลงมานะครับเขาได้จับหูจับตาประเทศไทยแล้วก็ถึงขนาดว่าเขาก็เข้าใจว่าภาวะอย่างนี้แหละกำลังจะเปลี่ยนราชการเนี่ยนะมันมีปรากฏการณ์ที่เอาเป็นว่าอย่างนี้ข่าวที่ผมได้รับนะครับจากแหล่งข่าวอย่างน้อยก็3แหล่งนะครับยืนยันตรงกันว่าต่างชาตินะครับเขาด้วยข่าวกรองของเขาเนี่ยเขายืนยันว่ากษัตริย์ภูมิพลสิ้นแล้วสิ้นแล้วนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุรุนแรงแล้วอนาคตของประเทศไทยนะครับกับความสัมพันธ์ต่างประเทศนั้นมันไม่เป็นที่น่าไว้วางใจมันมีสิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นได้หลายอย่างต่างชาติเขานั้นตั้งแต่ UN เป็นต้นมานะครับแล้วก็อเมริกายุโรปนะครับ EU เนี่ยแม้กระทั่งประเทศใกล้ๆบ้านเราอย่างนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเขาก็จับหูจับตาเป็นพิเศษเขาส่งหน่วยข่าวกรองของเขาลงไปในพื้นที่แล้วก็ยืนยันค่อนข้างจะตรงกันว่ากษัตริย์ภูมิพลสิ้นแล้วเอาละนะครับนี่ก็คือเป็นข่าวที่ผมได้กรองมาจากคนที่รับข่าวจากต่างประเทศไม่ใช่จากปากเขาโดยตรงนะครับแล้วก็เขาก็พยายามจะทำอะไรให้มากกว่านี้นะครับแล้วเขาเก็บข้อมูลกันละเอียดยิบแต่ทีนี้สิ่งที่เขานะมองแล้วก็ยังเป็นกังวลอยู่คือว่าคนไทยดูเหมือนว่าจะไม่รู้สึกรู้สาก็จำนวนมากที่รู้สึกรู้สาก็ไม่ได้ขยับการต่อสู้ดูเหมือนจะมีความกลัวมากกว่าความกล้าจังหวะควรจะรุกคืบทางการเมืองก็พร้อมใจกันย่นย่อสยบยอมทั้งๆที่วันนี้ประเด็นต่างๆที่มันหลอกล่อพวกเรานั้นนะครับการบังอาจการใช้ความอยุติธรรมการสร้างความมั่งคั่งให้กับคนบางตระกูลซึ่งอยู่ในเครือข่ายเผด็จการเนี่ยนะครับแล้วก็การออกมาพร่ำรายวันแล้วก็ปล่อยโง่รายวันการคดการโกงซึ่งมันชัดเจนแล้วการพยายามที่จะยัดตัวเองไปอยู่ตำแหน่งที่ชอบทำอ้างว่าชอบทำแล้วก็ปั่นหัวพี่น้องประชาชนเพื่อหวังจะอยู่ในอำนาจต่อนั้นนะครับทำกันอย่างนะครับโจงครึ่มแล้วก็จับได้ไล่ทันแล้วเนี่ยถ้าพวกเรายอมมันก็นะครับบางทีจับได้มันก็ดิ้นทูไถไปแล้วก็เอาเรื่องใหม่มาให้เราอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับเกมหมาป่ากับลูกแกะซึ่งเราไม่มีทางที่จะชนะรอวันถูกเขากินอย่างเดียวหรืองูเหลือมซึ่งมันก็คาบเราไปแล้วมันก็จะกลืนขยอกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่สู้เราปล่อยให้เขาทำอยู่ข้างเดียวนั้นก็เป็นอันตรายวันนี้การต่อสู้นะครับมันได้เกิดขึ้นในหลายจุดนะครับผมก็ต้องเรียนให้พี่น้องทราบทุกจุดต่างประเทศเราเนี่ยยังแข่งขันกันอยู่เสมอนะครับกลุ่มสมัชชาพี่น้องเรานะครับที่นี่พระเนนท่านออกมาแล้วนะครับวันนี้ขยับแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมันก็ยังไม่พอเพียงหรอกพี่น้องนะครับพุทธอิสระโดนล็อกเป้าแล้วตอนนี้นะครับนะก็พระเขาก็เล่นกันเองนะครับทางด้านกองทัพวันนี้ก็ต้องถือว่านะครับพี่น้องไอ้ทหารแตงโมต่างๆก็ยังอยู่เพียบนะครับยังอยู่เพียบแต่ว่าปฏิบัติการอะไรไม่ได้นะครับยังปฏิบัติการไม่ได้ก็ต้องรอให้ประชาชนนั่นแหละลุกขึ้นมาต่างชาติก็รอที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของตัวเองรู้ทันแล้วก็รู้ว่าไอ้พวกนี้ไม่คืนอำนาจก็ต้องเตรียมการสำหรับลุกฮือผมนะอ่านเกมนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นปีแล้วนะที่รวบรวมชื่อของพี่น้องเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อตรงนี้แหละเพื่อจะได้เป็นเสียงนะครับที่มันขันแข็งสามารถจะส่งตัวแทนไปเจรจากับต่างประเทศได้แล้วขณะเดียวกันพี่น้องก็ปฏิบัติให้เกิดความเข้มแข็งได้เองนะครับทุกจังหวัดก็ทำของตัวเองวันนี้พี่น้องจะงอมืองอเท้าหรือทำอย่างเดิมเนี่ยนะครับเสียดายโอกาสนะพี่น้องเสียดายโอกาสต่างชาติเขาจะเข้ามาก็ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนลุกขึ้นมา
และโดยเฉพาะยิ่งถ้าลุกมาแล้วนะครับเผด็จการมันใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนนั้นต่างชาติเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือเรานะครับพี่น้องไม่นะเอาเป็นว่าเราพยายามจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงและผมนี่ไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นโดยกลุ่มคนไม่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะมันจะต้องมีคนที่จุดให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วดังที่เราเห็นเขาใจร้ายใจดำขนาดไหนแล้วเผด็จการชุดนี้เนี่ยมือเปื้อนเลือดกันมาทั้งนั้นนะครับเครือข่ายนะครับที่เขาต้องการครอบงำประเทศนี้อยู่เขาก็ทำของเขานะครับจับไม้จับมือกันแน่นวันนี้แน่นอนอันตรายมันมีแน่ๆพี่น้องแต่ว่าเราอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงนะครับถ้าเราอยู่นิ่งเฉยเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรคืบหน้าหรือทำมาอย่างเดิมๆไม่หวังผลไม่มีการวินิจวิเคราะห์ว่าประเมินว่าเราทำแล้วมันได้ผลเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยไม่พอนะพี่น้องก็อยากจะบอกให้พี่น้องนะครับเข้าใจสั้นๆว่าต่างประเทศนั้นเขาพร้อมจะมาช่วยแล้วช่วยกันถึงที่สุดแต่ว่าพี่น้องต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะภาพที่มันจะนำไปสู่ความชอบธรรมของ UN หรือว่าประเทศต่างๆที่จะเข้าไปหรือว่าตัวแทนพี่น้องจะเข้าไปเจรจาต่อรองขอความช่วยเหลือต่างๆนั้นมันต้องเป็นภาพความจริงที่ว่าประชาชนไม่ยอมทั้งต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่อยู่ในเมืองไทยนั้นพร้อมจะลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ยอมรับเผด็จการโจรขบถในระบอบราชาธิปไตยให้ครอบงำประเทศไทยอีกต่อไปเราจะไม่ยอมอยู่ภายใต้รัฐทหารเราจะไม่ยอมอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่หลอกลวงนะครับจอมปลอมแล้วก็ย่ำยีไปทุกสถาบันและจะให้ทุกสถาบันนั้นนะครับไปอยู่ใต้อุ้งตีนของตัวเองนะครับก็ถ้าเรายืนยันอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความช่วยเหลือมาแน่ๆแล้วตัวแทนพี่น้องเนี่ยถ้าจะไปที่ไหนถ้าพี่น้องพร้อมลุกพร้อมสู้เนี่ยแล้วได้เห็นการลุกขึ้นมาของพี่น้องในหลายๆจุดนั้นนะครับไปพูดที่ไหนคนเขาก็เชื่อนะครับแล้ววันนี้เขาพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วเขามีข้อมูลที่ทำให้เขาเชื่ออยู่แล้วว่าประเทศไทยมันเดินหน้าต่อไม่ได้เผด็จการมันจะเป็นเผด็จการถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายแต่ดีไม่ดีแพร่เชื้อไปยังประเทศข้างเคียงทั่วโลกเขามองเห็นปัญหาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้นี่อีกหลายประเทศในโลกนี่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาก็พร้อมที่จะขึ้นมานะครับเข้ามาช่วยเราจัดการแก้ปัญหาตรงนี้เมื่อก่อนนะครับประเทศไทยเราเคยเป็นที่อิจฉาของคนอื่นนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยแต่วันนี้นะครับกลายเป็นว่าเรานั้นมาเดินตามหลังต้อยๆนะครับก็อยู่ที่พี่น้องแล้วครับอย่าได้นิ่งเฉยทำอะไรได้บ้างนะครับก็เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วว่าทำอะไรบ้างพี่น้องถามตัวเองด้วยว่าทำอะไรได้นะครับแล้วผมก็ให้โจทย์ไปแล้วว่างานในจังหวัดของพี่น้องรวมตัวกันให้ได้เถิดถึงเวลาเนี่ยถ้าพี่น้องได้แสดงตัวนั้นภาพมันจะยิ่งใหญ่เป็นความชอบธรรมต่างชาติก็จะอ้างความชอบธรรมตรงนี้เข้ามานะครับงานของพี่น้องอยู่ที่จังหวัดของตัวเองเชื่อเถอะครับอยู่ที่จังหวัดของตัวท่านเองนะครับวันที่เราจะประกาศไม่ยอมให้โจรกบฏเหล่านี้ปกครองต่อไปนั้นเราทำได้แล้ววันนี้การบอยคอตต่างๆนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องลองคิดดูว่าจะทำอะไรได้นะครับวันก่อนผมลองเขียนไปที่ Facebook ก็บอกว่าลองเอาง่ายๆหน่อยไหมธนาคารที่มันนะครับอย่างธนาคารทหารไทยที่ลดดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 0% เนี่ยคือเอาเงินเราไปไว้แล้วมันไม่ให้เงินไม่ให้ดอกเบี้ยเราเนี่ยมีที่ไหนเขาทำกันครับก็ถอนนี่ครับอย่างนี้มันต้องถอนนะครับจังซี่มันต้องถอนนะครับก็ถอนเงินถอนทองออกมาแล้วก็เงินทองพี่น้องเนี่ยธนาคารที่ให้ฝากเขามีอยู่เยอะแยะจะเอาไปลงทุนจะซื้อทองมาเก็บไว้ยังดีกว่าเงินไปฝากธนาคารแล้วไม่รู้ว่านะครับนะจะปลอดภัยจริงหรือเปล่านะครับเพราะระบบนะบ้านเมืองเราวันนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับซื้อที่ดินซื้ออะไรไว้นะครับยังดีกว่าปล่อยเป็นเงินสดด้วยซ้ำนะครับถ้าดอกเบี้ย0เนี่ยมันก็ต้องเล่นงานกันแล้วจริงๆในเครือข่ายเผด็จการนั้นนอกจากการถอนเงินจากธนาคารในสาขาของคนที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยแล้วเนี่ยพี่น้องก็อาจจะนึกถึงการบอยคอตนะครับสินค้าของเราเผด็จการ
สินค้านั้นหมายถึงตัวสินค้าและบริการด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้คนที่มันเคยสนับสนุนเผด็จการมาเนี่ยวันนี้ต้องให้มันรู้สึกรู้สาเจ้าของร้านอาหารก็อย่าไปกินของมันนะครับยอมกินที่บ้านเป็นเรื่องดีอีกใช้เวลากับครอบครัวกินอาหารสะอาดสะอาดทำกันที่บ้านเสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวนะครับวันนี้ต้องให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเชื้อเชิญเผด็จการเข้ามานั้นนะครับความทุกข์ยากมันเกิดอันไหนที่ไปช้อปปิ้งนะครับไปช้อปปิ้งอะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายไม่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าไม่ซื้อกันสักครึ่งปีไหมเสื้อผ้าใหม่นะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าพี่น้องจะไปซื้ออะไรแค่ไหนยังไงนะครับอยากให้อยู่พอเพียงใช่ไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมนะครับไม่ต้องไปจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเครือข่ายของพวกเผด็จการแล้วอย่างทหารที่เป็นเผด็จการในจังหวัดของท่านนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่น้องสามารถจะทำอะไรได้นะครับไม่รู้พี่น้องจะสามารถทำอะไรเรื่องการค้าการขายเรื่องอะไรต่างๆข้าวปลาอาหารที่เอาไปส่งเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็ต้องไปพิจารณากันแต่ว่าต้องทำให้คนเหล่านี้รู้สึกถึงความยากลำบากนะครับเรื่องการจะรวมตัวกันไม่เสียภาษีถ้าไอ้พวกนี้มันอยู่เกินปีเนี้ยนะครับยังไม่มีการเลือกตั้งหลังจากที่นะครับผ่านวันที่7สิงหาคมไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าประยุทธ์อะไรยังอยู่เนี่ยหรือมันเอาหน้าใหม่มาเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับก็งานข้างหน้าของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับเขานะครับลุกขึ้นมาจัดการกับขบวนการเหล่านี้นะครับเป็นภารกิจเพราะว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมากันพร้อมๆกันนะจัดการจับโจรแล้วก็นะครับล้มล้างอำนาจหรือว่านะเสี้ยนน้ำหรือว่ากลไกนะเลวร้ายที่โจรได้วางเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่พ้นจากปัญหานะครับก็จะส่งบ้านคือบ้านเมืองมันก็จะต้องร้อนร้ายต่อไปนะครับไม่เป็นผลดีกับใครก็วันนี้ก็อยากจะย้ำให้พี่น้องนะครับข้อมูลจริงๆข้อความในสั้นๆว่าต่างชาติก็พร้อมจะช่วยและสถานการณ์บ้านเมืองก็จะไปสู่จุดที่มันจะต้องแตกหักจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญพี่น้องอย่าได้อยู่นิ่งเฉยเพราะวันนี้ต่างชาติเขาช่วยเราไม่ได้ถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ลุกเลยสถานการณ์มันไม่มีการยกระดับเลยนะครับไม่มีการยกระดับเลยแล้วผมบอกพี่น้องยกระดับแค่ไหนเนี่ยนะครับนะอาจจะมีคนลุกขึ้นนั่นโดนจับโน่นนั่นนี่มันต้องมีเหตุบ้างนะครับแต่เราต้องไม่ไปใช้ความรุนแรงต้องไม่ไปใช้นะครับสิ่งที่มันผิดหลักสากลนะครับผิดหลักกฎหมายศีลธรรมอันดีวิธีการต่อสู้ของเรานั้นทำได้โดยสันติวิธีโดยอหิงสาแต่อหิงสานั้นมันต้องมีผลแรงๆด้วยมันถึงจะเกิดผลแรงๆเกิดขึ้นยังไงตีให้ตรงจุดนะครับนั่นหนึ่งสองก็คือต้องรวมตัวกันพร้อมๆกันให้เยอะๆนะครับถึงจะมีผลหนักตีตรงจุดแล้วทุกคนร่วมกันตีเหมือนกับ Anonymous นะครับตีเซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตีต้องพร้อมกัน F5 ปุ๊บก็เกิดผลนะครับรวมตัวกันให้หนักตีให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องนะครับมองเกมอย่างนะวางแผนกันอย่างมีชั้นมีเชิงนะครับแผนระยะเฉพาะหน้านี้ต้องสู้เรื่องไหนต่อไปเรื่องใหญ่มันคืออะไรและเรื่องสุดท้ายคือการรุกคาดการไม่ยอมให้ปกครองต่อแล้วการสนับสนุนขบวนปฏิวัติให้ขึ้นมาเพื่อเอาอำนาจนั้นมาจัดการแล้วให้มันเป็นประชาธิปไตยนั้นต้องใช้กำลังของพี่น้องจำนวนมหาศาลต้องอาศัยพี่น้องที่สามัคคีกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องอยู่ที่ไหนวันนี้รวมเนื้อรวมตัวกันให้มากๆนะครับตั้งใจพูดคุยกันซิว่าเอาเราจะทำอะไรได้เป้าหมายเราคือนะครับยึดจังหวัดของเราบอกว่าไม่ยอมให้ปกครองไม่ยอมเสียภาษีไม่ยอมอะไรอีกต่อไปแล้วตราบใดที่ไม่มาจากตัวแทนของพวกเราเราไม่ยอมรับอย่าไปเรียกว่านายกอย่าไปเรียกว่านี้วันนี้ต้องเริ่มเรียกนะครับคสช.ว่าไอ้โจรขบฏอย่าไปเรียกนายกไอ้โจรขบฏหัวหน้าโจรขบฏนะครับต้องใช้คำนี้กันแล้วนะครับเพราะถ้าเราไม่ชี้เป้าไปอย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้วันนี้ยึดอำนาจคืนจากคสช.นะครับเมื่อยึดอำนาจมาแล้วก็มาจัดการอำนาจกันแล้วเมื่อเราจัดการอำนาจนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับในเครือข่ายเผด็จการที่ทำให้มันเกิดเรื่องเกิดราวในบ้านในเมืองเนี่ยก็ต้องจัดการกันให้เฮี้ยนจัดการในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจับมาตัดคอหรือว่าไปฆ่าไปนะครับสังหารกันให้สิ้นชีพนะโดยวิธีการที่มันผิดสิทธิมชน
ผิดนะหลักศีลธรรมแบบพุทธหรือแบบนะครับที่มันควรจะเป็นแต่ว่าจัดการด้วยนะครับกฎหมายนั่นแหละนี่ก็ยังมีบ้านมีคือเมืองมีแปรต่อไปจะเป็นศาลประชาชนนะก็ได้นะครับความเป็นธรรมมันไม่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจเผด็จการแล้วเผด็จการมันก็ทำชั่วทำผิดไว้เนี่ย justice นะครับมันก็จะต้องนะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อเรานั้นเป็นคนคุมกลไกแล้วเมื่อเราเป็นฝ่ายเทพเราก็จะคุมกลไกโดยใช้หลักการนะครับซึ่งมันควรจะเป็นในฐานะที่จะสร้างบ้านเมืองให้มันนะมีความวัฒนาถาวรนะครับเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีอารยะนะครับอารยะของพวกเรานั้นคงไม่ใช่อารยะอย่างที่ประยุทธ์ประวิตรอะไรพวกนี้เขาพูดกันหรือว่าไพบูลย์นะครับว่ากันก็ต้องเป็นยุคประชาพาไปแล้วไปสู่ยุคนะครับยุคที่มันเป็นอารยะจริงๆสีอารยะนะครับเหมือนคณะราษฎรเขาได้พูดเอาไว้นะครับนี่เดือนนี้ใกล้ๆจะถึงกำหนด24มิถุนาแล้วนะครับก็จะปิดท้ายรายการด้วยเพลงนะครับวันชาตินะครับ24มิถุนานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแต่ว่าก่อนจะปิดเพลงไปเจอหน้าพี่น้องนิดนึงจริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรที่นะครับสำคัญมากมายไม่ใช่สำคัญที่ยืดยาวนะครับตั้งใจจะมาบอกตรงๆตรงเนี้ยพี่น้องต้องทำงานแล้วนะครับต่างชาติก็พร้อมช่วยแต่พวกเรานั้นต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับช่วยตัวเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านอันนี้คนคริสต์เขาพูดกันอย่างนั้นนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแวะไปดูพี่น้องสั้นๆกันแล้วกันนะครับดูนะครับไม่ทราบมีใครมาบ้างนะไปดูที่มหาวิทยาลัยประชาชนก่อนนะครับ ที่ยืดยาวนะครับตั้งใจจะมาบอกตรงๆตรงนี้เสียงก็ไปชัดเจนอันนี้พี่น้องนะนะครับแล้วก็ดร.เพียงดินรักไทยนะครับน่าจะมีพี่น้องไปอยู่บ้างนะครับนันนี่พี่น้องนะเสียงก็ไปนะครับโอเคใช้ได้รู้สึกเน็ตจะโหลดช้าหน่อยนะพี่น้องบางทีเวลาผมคลิกเนี่ยกว่าที่จะนะครับได้เห็นความเห็นที่พี่น้องใส่ไว้นี่ก็ใช้เวลาเอานี่หาห้องสมุดหาอะไรประชาชนไม่ไปนะวันนี้นะครับคณะราษฎรมดแดงร่มช้างไม่ทราบไปหรือเปล่าเอาละพี่น้องไปนะครับนี่มดแดงร่มช้างนะครับยังไม่เห็นนะว่าพี่น้องใส่ความเห็นอะไรมานะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรออ่านแป๊บหนึ่งนะครับได้ทักทายกันพอเป็นพิธีนะวันนี้จะสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนกำลังโหลดอยู่ครับเนี่ยยังช้ามากเลยนะครับความเห็นของพี่น้องก็วันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์นะก็คงเป็นวันพักผ่อนของพี่น้องนะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในเรื่องของการเดินเกมเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะนั้นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้นึกถึงเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะยุทธศาสตร์เรานะชัดเจนอยู่แล้วล่ะนะครับว่าเราจะยังไงก็ไม่ยอมให้ปกครองต่อไปแล้วก็ยึดอำนาจคืนมาเป็นของพวกเราแล้วก็เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยนะครับคุณเพียรทองสวัสดีครับชัดเจนมากๆนะครับคุณสกอร์เปียนบอกว่าหนังสือ The King Never Smiles ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วครับหาได้ที่ไหนมั่งพิมพ์คำว่า The King Never Smiles แล้วก็ภาษาไทยนะครับแล้วก็ PDF นะครับ Google เข้า Google นะคุณสกอร์เปียนครับ The King Never Smiles นะครับแล้วก็ PDF แล้วก็ภาษาไทยนะเขียนเนี่ยแยกเป็น3ช่วงเนี่ยนะครับ The King Never Smiles นะครับแล้วก็ PDF แล้วก็ภาษาไทยมันจะมีให้ครับหาไม่ยากมีอยู่เต็มเลยมีคนเอาไปวางไว้นะครับถ้าขี้เกียจอ่านอยากจะนั่งฟังนะครับผมก็อ่านเอาไว้นะครับชื่อกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับก็ถ้าอ่านนี่ก็นะครับแต่จะไวกว่าถ้าอ่านท่านดีกว่าไม่ต้องมานั่งฟังเสียงนะแต่ถ้าขี้เกียจเนี่ยก็สามารถจะนอนฟังสบายๆได้พิมพ์คำว่านะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับคุณเพียรทองสวัสดีครับนะครับขอเพียงเรามีความรู้สึกที่พวกมันทำกับพวกเราตลอดมาบ้านเมืองก็ฉิบหายไปเรื่อยนะครับกระทบกันทั่วหน้านะครับก็ใช่นะครับยิ่งปล่อยไว้มันยิ่งจะชาติจะเสียหายมากกว่านี้พี่น้องดูเถอะนะครับวันนี้ซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างจะทำโปรเจกต์โน่นนั่นนี่เอาผลประโยชน์ของชาติไปแลกแล้วมารีดนาทาเรนนะครับจะเอาเงินภาษีอากรนะครับจะเก็บเงินภาษีอากรจะปรับมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับพี่น้องลำบากแล้วก็ยังจะต้องมารีดเลือดจากปูอีกนะครับคุณมงคลสวัสดีครับคุณวิชัยมาช้าอีกแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้คลิปสั้นๆนะครับ
ก็ประมาณน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะพี่น้องนะนี่ก็รวมแล้วก็30นาทีนะครับเนี่ยกำลังอย่างที่ตั้งใจไว้พอดีนะครับ30นาทีก็ได้มาทักทายพี่น้องพอหอมปากหอมคอนะครับคุณสกอร์เปียนนะครับลองอย่างที่บอกไปนะครับมีแน่นอนนะครับเข้า Google แล้วก็นะครับเซิร์ชไปนะครับคุณมานะสวัสดีครับนะครับคุณมานะธรรมมาลีนะครับพี่น้องก็มากันหลอมแหลมนะวันนี้นะเพราะเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่นะครับผิดปกติหน่อยมาตามใจคนจัดนะครับแต่ว่าใครนะคลิปของเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องก็ อย่าลืมกด Subscribe นะครับเสร็จแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ก็จะได้นะครับมีอะไรแจ้งไปเข้า YouTube มาปุ๊บก็จะได้เห็นนะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้พี่น้องนะฟังเพลงนะครับซึ่งเคยเป็นวันชาติของพวกเราสมัย2475นะครับหลังจากการได้อำนาจมาแล้วในคณะราษฎรก็แต่งเพลงชาติแต่ตอนหลังถูกเปลี่ยนไปหมดนะครับลองไปฟังเพลงชาติยุคนั้นสั้นๆแต่ว่าความหมายนะครับให้ความหวังเหลือเกินว่าเราจะเปลี่ยนประเทศเราจะเข้าไปสู่ยุคใหม่นะครับยุคศรีอารยะนะครับฟังเพลงนี้จบแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้านะครับเราจะพบกันใหม่อยู่ดีมีสุขทุกท่านนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับยนมหาสีสวรรค์ปฐมฤกษ์ของรัฐธรรมนูญของไทยเริ่มระบบแบบอารยะประชาธิปไตยทั่วราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ประชาชนเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจจะไทยชโยชาติประเทศเหมือนชีวาราชประชาเหมือนร่างกายถ้าแม้นว่าชีวิตละลายร่างกายก็เป็นปฏิกูลเราต้องรวมรักที่ทักไทยไทยบุญยิ่งรัฐธรรมนูญผู้ประเคนของไทยเสียกายเสียชนย่อมทนเสียให้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจกับไทยชโยไทยจะคง